ผมบอกได้เลยครับว่าถ้าเราดูให้ดีนะครับทั้งปูตินกับเกาหลีเหนือเกาหลีเหนือรู้ทันทีเลยว่าถ้าเขาท้าทายมาถึงจุดหนึ่งจนกระทั่งเป็นอันตรายอเมริกาวันนั้นบอกเลยผมเล่นงานคุณจะไม่เหลือเลยเพราะฉะนั้นเกาหลีเหนือเขาก็ฉลาดเขาก็รู้เขาเพียงแต่กับทางด้านปูตินเนี่ยกำลังทำสถานการณ์อันหนึ่งซึ่งในทางทฤษฎีเกมคืออะไรสร้างให้เกิดความรู้สึกกับอีกฝ่ายหนึ่งว่าเฮ้ยเรากำลังแนบแน่นนะเพื่อที่จะบอกแนบแน่นนั้นเรามีปรมาณูนะสร้างสถานการณ์ก็เรียกบลิงแมนชิพนะฮะสร้างให้อีกฝ่ายหนึ่งบอกทางด้านของอะไรครับนาโต้บอกทางด้านนี้ว่าเฮ้ยในกรณีนี้นะครับทางด้านรัสเซียไม่ได้อยู่โดดเดี่ยวฉันก็ไม่ได้อยู่โดดเดี่ยวเพราะในกรณีมันยืดเยื้อเพราะสิ่งที่ทำอันนี้คืออะไรครับเพื่อที่จะบอกให้กับประชาชนอันนี้คือเขาต้องการสื่อสารต้องการบอกให้กับนักการเมืองว่าคุณนะครับระวังนะครับอย่าไปช่วยทางด้านยูเครนนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าสถานการณ์มันจะรุนแรงขึ้นนะครับเห็นไหมรัสเซียกำลังใกล้ชิดกับทางด้านของอะไรครับเกาหลีเหนือนะครับเพราะฉะนั้นในกรณีทางด้านรัสเซียก็ขู่ปึ้งปึ้งปึ้งทางด้านประนูแต่ผมขอเรียนว่าในเกมทางด้านต่างประเทศมันต้องดูให้ลึกจะหน่อยครับนะครับบางครั้งคุณใช้ตัวเนี้ยต้องการทำเหมือนทำจริงให้คนรู้สึกจริงแต่ลึกๆ ก็คือทำให้ฝ่ายหนึ่งคิดว่าผิดจริงแล้วต้องยอมเพราะฉะนั้นมันก็ได้ผลอยู่ระดับหนึ่งเราจะเห็นได้ชัดว่าการที่มีการทำแบบนี้สถานการณ์ดูแล้วมันยืดเจือมีทางด้านของเกาหลีเหนือเข้ามาแล้วก็อะไรครับมีการเล่นงานเพราะฉะนั้นในกรณีเราจะเห็นได้ชัดว่าทำอะไรครับทำให้หนึ่งนะครับประเทศในสหภาพยุโรปเริ่มเกิดเขาเรียกว่าอะไรครับความเมื่อยล้าทางสงครามละวอลฟาติกนะครับเห็นได้ชัดทางด้านอะไรครับสโลวาเกียได้รัฐบาลใหม่ฟิโก้เป็นรัฐบาลที่นะไม่เห็นด้วยกับการทำสงครามต้องการให้ยุตินะครับอันที่สองทางด้านโปแลนด์ที่ช่วยเหลือทางยูเครนตอนนี้เริ่มที่จะไม่พอใจอิสราเอลแล้วเพราะว่าอิสราเอลเนี่ยบอกว่าแหละคุณไม่เห็นไอ้สิ่งที่ผมช่วยคุณดันไปฟ้อง WTOเรื่องที่ผมไม่ให้พวกธัญพืชคุณเข้านะครับเพราะฉะนั้นในคืนนี้ก็เริ่มที่จะเรียกว่าอะไรครับมีลักษณะท่าทีลอกจากนั้นเราจะเห็นได้ชัดนะทางด้านของอะไรตุรกีก็อยู่ในนาโต้ก็อยู่ในลักษณะที่อะไรครับมีประเด็นปัญหากับอเมริกาเพราะว่าทางด้านของตุรกีเนี่ยถือโอกาสตอนเนี้ยเล่นงานพวกเคิร์ดนะครับที่อยู่ทางด้านของทางเหนือซีเรียพวกเคิร์ดเนี่ยมี3กลุ่มกลุ่มนึงเค้าเรียก KPPกับ2กลุ่มเขาเรียกว่าอะไรจีนะ KGE กับอีกอันหนึ่งอยู่ที่ทางด้านเป็นกลุ่มที่ช่วยเหลืออเมริกาในการปราบปรามพวกก่อการร้ายที่เขาเรียกว่าพวกอะไรครับอิสลามิกจิฮาดกลุ่มเหล่านี้ทางด้านอเมริกานะครับต้องการความช่วยเหลือแต่กลุ่มเหล่านี้ทางด้านของอะไรครับตุรกีมองทั้ง3กลุ่มเนี่ยเป็นผู้ก่อการร้ายก็ถล่มเพราะถล่มปั๊บเนี่ยทางอเมริกานะครับมีการยิงโดรนของตุรกีเพราะอะไรครับเพราะว่าเขามีกองกำลังอยู่ที่ตรงนั้นเพราะตุรกีก็บอกว่าคุณเป็นนาโต้เล่นงานนาโต้ได้กันได้ไงอเมริกาขอบคุณเวลาทำอะไรต้องดูตามาตาเรือด้วยสิแต่ที่ต้องการบอกคือบริเวณนี้ก็เกิดร้อนระอุนะครับเราจะเห็นนะมีข่าวเล่นงานยิงกันนะตรงเหนือของซีเรียก็คือเกิดจากเรื่องนี้เพราะฉะนั้นบอกได้เลยว่าขณะนี้โลกกำลังอยู่ในลักษณะวุ่นแต่ผมขอเรียนว่าสิ่งที่ทางด้านเกาหลีเหนือทำตอนนี้หนึ่งครับต้องการกำลังกับทางด้านของรัสเซียต้องการที่จะบอกทั้งโลกว่าเฮ้ยโลกเข้าสู่อันตรายแล้วนะครับต้องการบีบให้ประเทศต่างๆว่าต้นทุนในการทำสงครามเนี่ยมันเริ่มสูงขึ้นมาและยืดเยื้อนะครับแล้วไม่ใช่แค่นี้เองและทางด้านปูตินก็จะใช้กลไกทางด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะครับเคลื่อนมาอบล้อมนะครับเพื่อได้กลุ่มเบอร์เซาถึงกับมีการประกาศเห็นด้วยที่จะให้อินเดียแอฟริกาใต้แล้วก็อะไรครับบราซิลเป็นสมาชิกถาวรขององค์การสหประชาชาตินะครับอาศัยอะไรครับไอตัวบริกเพื่อที่อะไรครับเรียกว่าเล่นงานทางอ้อมทางด้านของทางด้านของการทูตเพื่อที่จะได้รับการสนับสนุนเพื่อไม่ให้คนมาตำหนิว่าเฮ้ยปูตินน่ะคุณนะกำลังละเมิดเรื่องบุรณภาพแผ่นดินแดนเพราะฉะนั้นมันได้ผลน่ะโกลบอลเซาเตอร์มีความรู้สึกว่าเฮ้ยขอให้เลิกกันสักทีแทนที่จะมองในแง่ของการบริบทภาพเกิดมีความรู้สึกว่าเฮ้ยแล้วคุณจะเลิกสักทีเพราะฉะนั้นนี่เป็นเกมการเมืองที่มันลึกกว่าที่เราคาดไว้ครับถือไม่ใช่อยู่โหมันจะเกิดสงครามโลกคุณลองวาดภาพดูดิครับปูตินเองนะเคยขู่นาโตหลายต่อหลายเรื่องพอนาโต้ทำปั๊บไม่กล้าที่จะทำจนทั้งตอนนี้มี F-16 แล้วถ้าเขาจะทำเขาทำนานแล้วคุณลองวาดภาพดูการทำนะฮะต่างคนต่างรู้เกิดสงครามกับอเมริกาเมื่อไหร่มันพังทั้งคู่นะครับขณะนี้คุณยิ่งใหญ่แต่ยิ่งใหญ่ลดลงไปแล้วนะครับเพราะในโอกาสที่จะเกิดตรงนี้มันยังไม่สุกงอมพอ
แต่น่าจะอย่ามาบอกอาจารย์บอกว่าเกิดสงครามโลกไม่เกิดผมจะไม่เป็นคนพูดแบบนี้เพราะเราไม่ใช่เทวดานะครับอย่าไปบอกว่าอาจารย์สมชายว่าไม่มีสงครามโลกผมไม่เคยพูดแบบนี้เพียงแต่ว่ามันโอกาสจะเกิดนะมันมีแต่น้อยบางครั้งอาจจะบอกว่าเอ๊ะสถานการณ์ยังไม่สุขงอมแต่ไม่ได้ว่าจะไม่เกิดครับนึกภาพออกไหมครับเพราะฉะนั้นในกรณีเป็นส่วนหนึ่งที่เราพอจะบอกได้ว่ามันอยู่ที่ตรงนั้นนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของไอ้เรื่องของยูเครนกับที่อยู่ในส่วนหนึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่ทำให้เสมือนจริงแต่ให้คนมีความรู้สึกจริงให้ขอประชาชนทั่วไปมีความจริงว่าให้คณะจะได้กดดันและในอเมริกาก็ได้ผลนะครับกลุ่มทรัมป์นะครับไม่ต้องการที่จะช่วยเหลือทางด้านยูเครนจนกระทั่งไอ้ตอนชัดเจ้าอ่ะนะครับไม่มีการบรรจุเงินช่วยเหลือ 6,000 ล้านให้กับยูเครนอ่ะเพราะฉะนั้นยิ่งการเลือกตั้งปีหน้ายิ่งจะทำให้ไบเดนอยู่ในฐานะลำบากที่จะช่วยเหลือทางยูเครนมากขึ้นอันนี้ก็แสดงให้เห็นว่าประชาชนนะในอเมริกาส่วนหนึ่งก็มีความรู้สึกช่วยทำไมมันก็ได้ผลจากอะไรครับจากการใช้กลไกทุกวิธีทางในการต่อสู้นะครับไม่ใช่ต่อสู้ในการลบอย่างเดียวครับเพราะนี่จะต้องเข้าใจครับเพราะฉะนั้นเกมเนี้ยการที่เราเห็นกับบางทีพูดเนี่ยมันเป็นบริ้งแมนชิพต้องการที่จะเหมือนกับอะไรคูอีกฝ่ายหนึ่งแต่คูแบบเหมือนกับจริงๆเลยเหมือนรถกำลังวิ่งชนเลยนะครับเอามาเลยนะครับแต่จริงๆก็คือหลบในนาทีสุดท้ายนะครับแต่คนทั่วไปจะมีความรู้สึกที่มาจริงเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งอะที่อธิบายถึงโลกซึ่งกำลังซับซ้อนแล้วก็มีคนที่มันเล่นหมากรุกเก่งถึงขนาดนี้มันก็ยิ่งน่ากลัวยิ่งไปใหญ่อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่กำลังเกิดขึ้นขนาดนี้ครับ